ด็กกำลังจะสอบอยู่ไม่กี่วันนี้แล้วอะไรกันนักกันหนาให้ใช้บ้างที่สถานที่อ่ะไปทำงานก็ลำบากไปทำงานก็ลำบากหน่วยงานก็ลำบากปิดการไล่เดินไปช่วยให้ก็ลำบากครับเป็นบรรยากาศของทางกลุ่มชาวบ้านชุมชนคลองสามนะครับซึ่งอยู่ริมคลองแอนได้รวมตัวกันออกมาเดินขบวนนะครับเพื่อเรียกร้องให้สถานทหารที่มีการปิดตั้งด่านนะฮะได้เปิดด่านให้เดินทางได้สะดวกขึ้นนะครับเนื่องจากสถานทหารนั้นมีการปิดตั้งด่านบริเวณปากซอยนะครับวางรถนะครับวางรถนะครับโดยชาวบ้านในหมู่บ้านนะฮะไม่รับความสะดวกรวมไปถึงได้รับความเดือดร้อนจากการตั้งด่านนะครับชาวบ้านไม่สามารถที่จะสัญจรเข้าออกจากซอยได้ครับของชาวบ้านได้เดินทางมาถึงบริเวณประตู7แล้วครับขอเจรจากับคนคุมผู้คุมคอยตั้งตรงนี้ป้องกันลงไปถึงการเตรียมกำลังพร้อมที่รับมือแล้วครับ